สวัสดีครับตอนนี้พี่หมอเดินอยู่ที่นี่นะครับบนสถานีศูนย์ราชการนะครับนนทบุรีนะครับอยู่บนรถไฟฟ้าสายสีชมพูหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับก็เพิ่งไปทำมางานมานะครับก็เลยไม่ได้ไลฟ์มากนะครับวันนี้เลยถ่ายเป็นคลิปนะครับตอนที่ทำงานแล้วก็อัดลงคลิปที่ชื่อว่าตัวเกรียญนะครับ เงินบำนาญจ่ายล่วงหน้านะครับมีคนถามเพราะพี่หมอบอกว่าเออมันคล้ายนะครับบำเหน็จชราภาพคำถามก็คือเขาถามว่าพี่หมอคะเงินบำเหน็จชราภาพกับเงินบำนาญจ่ายล่วงหน้าต่างกันยังไงพี่หมอสรุปให้สั้นๆง่ายๆนะครับว่าตัวเงินบำนาญจ่ายล่วงหน้าเนี่ยเป็นประเภทของเงินชราภาพตัวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งเป็นตัวที่3นะครับเพิ่มเติมมาจากเงินบำเหน็จชราภาพและเงินบำนาญชราภาพซึ่งพี่หมอวิเคราะห์แล้วก็ให้นิยามว่ามันคือตัวบำนาญชนิดบำเหน็จชนิดนึงนะครับคือมันได้เป็นเงินก้อนแล้วก็คิดว่าได้สัก60เดือนนะครับซึ่งจะจริงหรือเปล่าหรือไม่อันนี้ยังตอบไม่ได้นะครับแต่ข้อแตกต่างนะครับตัวเงินบำเหน็จชราภาพคิดยังไงที่มายังไงก็คือมาจากส่วนของตัวเงินของผู้ประกันตนกับส่วนของนายจ้างนะครับที่เรียกว่าเงินสมทบส่วนชราภาพแล้วก็เงินสมทบเลี้ยงดูบุตรนะครับของทั้งสองส่วนนะครับเมื่อปกติแล้วเงินบำเหน็จเนี่ยคนที่ส่งตัวเงินสมทบไม่ถึง180นะครับจะรับเป็นบำเหน็จก็ประกอบด้วยเงิน2ส่วนนี้นะครับแล้วก็เอาไปคิดดอกผลนะครับซึ่งดอกผลเนี่ยมีตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือ2565ก็คือ23ปีนะครับก็ไปคูณแต่ละปีแล้วก็ทบต้นเอานะครับซึ่งพี่หมอคำนวณนะครับพี่หมอมีเงินอยู่ 107,000 นะ คำนวณได้ทั้งหมด 207,000 นะครับก็เพิ่มขึ้นมาประมาณสัก 100,000 บาทนะครับก็ประมาณนั้นส่วนตัวเงินบำนาญ นะครับเงินบำนาญจ่ายล่วงหน้าคาดว่าเขาจะคำนวณจากเงินบำนาญชราภาพซึ่งบำนาญชราภาพก็คิดที่การส่งกับฐานเงินเดือน60เดือนนะครับอย่างพี่หมอเอาง่ายๆอยู่มาตรา39นะครับซึ่งตัวบำนาญชราภาพของพี่หมอเนี่ยก็จะคำนวณจากเงินฐาน 4,800 นะครับคูณด้วยจำนวนปีที่ส่งเงินบำนาญชราภาพก็คือ23ปีซึ่งมันจะเท่ากับ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ30คูณด้วย 4,800 นะครับก็ 1,300-1,400 ครับสมมุติว่าพี่หมอได้ 1,400 นะครับก็คูณ60เดือนนะครับหลังจากนั้นเอา 1,400 คูณด้วย60นะครับก็จะเป็นเงินตัวบำนาญจ่ายล่วงหน้าครับอันนี้คือวิธีการคิดนะครับพี่หมอว่าคนที่มาตรา39ก็ยังได้น้อยการรับเลือกเป็นตัวบำเหน็จชราภาพอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าส่วนถ้าเป็นคนมาตรา33นะครับวิธีการคำนวณก็คือถ้าคนได้ 15,000 นะครับปีนี้55จะได้อยู่ 4,800 4,800 ก็คือเท่าไหร่ครับก็คือ 5,000 60เดือนก็คือ 300,000 อันนี้คุ้มมากๆนะครับก็สรุปนะครับความแตกต่างระหว่างบำเหน็จชราภาพกับบำนาญชราภาพก็คือตัวไม่ใช่ครับความแตกต่างระหว่างตัวบำเหน็จชราภาพกับตัวบำนาญจ่ายล่วงหน้านะครับบำนาญจ่ายล่วงหน้าก็คือเอา60ไปคูณด้วยบำนาญชราภาพแต่ละเดือนนะครับส่วนบำเหน็จชราภาพก็คือเอาเงินที่ส่งแต่ละปีนะครับไปคูณกับดอกผลแล้วก็บวกรวมกันทั้งหมดที่คุณส่งหรือที่เราส่งครับนะครับเดี๋ยวพี่หมอจะแนบภาพให้ดูนะครับอีกครั้งนึงนะครับหวังว่าจะเข้าใจนะครับข้อแตกต่างระหว่างบำเหน็จชราภาพกับบำนาญชราภาพซึ่งรับเป็นเงินก้อนเหมือนกันครับมาถึงตัวสถานีสาธารณสุขนะครับซึ่งเป็นสถานีที่เราสามารถไปที่ตัวสำนักงานประกันสังคมได้แต่ว่าไม่ได้ลงนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้โอกาสนี้ครับในการพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับตัว
เงินบำนาญจ่ายล่วงหน้านะครับพูดถึงนิยามมันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับมันก็คือเป็นคำชนิดหนึ่งหรือว่าเป็นประเภทของเงินสิทธิประโยชน์ชราภาพนะประเภทที่3นะครับซึ่งจะเกิดใหม่ในตัวพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับที่5นี้นะครับเป็นเงินบำนาญจ่ายล่วงหน้านั่นเองนะครับพี่หมอว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่คิดว่าจ๊าบสุดแล้วนะครับเจ๋งสุดแล้วน่าจะตัดได้ว่าเป็นผลงานของตัวรัฐมนตรีนะครับนายสุชาติชมกลิ่นนะครับที่จะฝากเอาไว้ให้กับตัวสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานของเราเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเป็นอนุสรณ์ของแกได้เลยนะครับถ้าแกทำสำเร็จแต่ว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่านะครับกับตัวเงินบำนาญจ่ายล่วงหน้านะครับซึ่งถือว่าเป็นบำเหน็จเงินก้อนนะครับเรียกว่าบำนาญนะครับแต่ว่ามันเหมือนบำเหน็จมากกว่านะครับก็มีลักษณะพิเศษนะครับเท่าที่คาดเดานะครับก็น่าจะให้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสิทธิ์นะครับก็คือคนที่ส่งเงินมาสัก180เดือนแล้วนะครับแล้วก็ไปเข้าสิทธิ์ก็จะได้รับบำนาญก็ยื่นขอเป็นบำนาญจ่ายล่วงหน้าได้นะครับก็คิดว่าน่าจะได้สัก60เดือนนะครับหลังจากนั้นเดือนที่61นะครับก็รับเป็นบำนาญทีละเดือนทีละเดือนไปนะครับก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับน่ายกย่องมากๆนะครับกับตัวเงินบำนาญจ่ายล่วงหน้านะครับซึ่งเป็นอันที่3นะครับรองมาจากตัวเงินบำเหน็จชราภาพและบำนาญชราภาพนะครับหวังว่าไอ้ตัวเงินบำนาญจ่ายล่วงหน้ากฎหมายตัวนี้จะผ่านในเร็ววันตอนนี้พี่หมอก็มาถึงตัวของบนขบวนนะครับจากตัวหมอชิดไปยังอ่อนนุชนะครับอยู่บนสายรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวอ่อนนะครับก็เรามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของเงินบำนาญจ่ายล่วงหน้านะครับก็เป็น1ใน3ของประเภทเงินสิทธิประโยชน์ชราภาพนั่นเองนะครับก็อยากจะย้ำอีกสักครั้งนึงนะครับว่ามันมีความพิเศษกว่าเงินชราภาพอื่นตรงที่ตัวเงินบำนาญจ่ายล่วงหน้าเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเงินก้อนนะครับซึ่งก็คงจะเป็นทำนองเดียวกับตัวเงินบำเหน็จชราภาพนั่นเองนะครับซึ่งมันมีข้อดีนะครับคือเมื่อรับเงินตรงนี้ไปแล้วครบกำหนดระยะเวลาคาดว่าเมื่อครบระยะเวลา60เดือนเดือนที่61เราก็จะมารับเป็นบำนาญรายเดือนตลอดไปจนเราสิ้นอายุไขนั่นเองนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าบำเหน็จและบำนาญอยู่รวมกันนะครับมีทั้งเงินก้อนแล้วก็เงินบริเงินที่ใช้สำหรับการดำรงชีพรายเดือนนะครับที่เรียกว่าบำนาญบำนาญจ่ายล่วงหน้านี่ก็มาถึงจุดที่เรียกว่าอ่อนนุชเป็นสถานีประจำบ้านพี่หมอแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็คงจะพูดแต่เรื่องเดียวนะครับย้ำๆว่าตัวบำนาญจ่ายล่วงหน้านะครับเป็นความหวังของพวกเราจริงๆนะครับว่าจะสามารถทำให้เราเนี่ยเข้าถึงเงินของเราใน2รูปแบบเลยก็คือเงินก้อนนะครับที่เรียกว่าบำนาญจ่ายล่วงหน้าแล้วหลังจากนั้นเราก็รับเป็นตัวเงินบำนาญชราภาพต่อไปนะครับในเดือนที่61 62 63 64 65 66 67ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าชีวิตเราจะหาไม่นั่นเองนะครับก็หวังว่าตัวบำนาญจ่ายล่วงหน้านี้จะมีผลบังคับใช้ในเร็ววันนี้นะครับก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่เราจะต้องคิดนะครับว่าเอ๊ะแล้วคนที่รับบำนาญไปแล้วล่ะจะได้ด้วยไหมนะครับพวกนี้เป็นคำถามที่เราจะต้องช่วยกันหาคำตอบนะครับนี่ก็คือสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุชนั่นเองนะครับก็นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ